ครับพวกผมเมฆจากพาเข้าครัวอย่าลืมกดติดตามกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับพวกผมเมฆจาก Channel อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาในช่วงของเมฆจากพาเข้าครัวนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทำเนื้อแดดเดียวนะครับอันนี้ผมได้เนื้อมา2กิโลนะครับก็จะทำเนื้อเดียวทานสักหน่อยนะครับเรามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วไปเลยนะครับป่ะครับเริ่มจากการหั่นกันนะครับเขียงผมค่อนข้างเล็กนิดนึงนะก็จะทยอยหั่นทีนิดทีนี้เนื้อวันนี้สวยมากเลยเนื้อวันนี้นะครับผมสแกนคนละครึ่งมานะนี่เราก็หั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนื้อนะครับก็เราล้างมาทอนชิ้นใหญ่แล้วนะครับก็เราหั่นเสร็จเราไม่ต้องล้างก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาในการทิ้งไว้ให้น้ำมันแห้งนะครับก็เราจะไปเตรียมเครื่องสำหรับหมักกันดีกว่าป่ะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับ2ช้อนโต๊ะนะฮะเกลือนะครับ2นะครับ3ช้อนโต๊ะนะชิดรสไปสักหน่อยนะครับ2ตามด้วยน้ำมันหอยครับเนื้อเรา2กิโลนะครับเราใส่ไป6ช้อนโต๊ะเลยครับรสดีเข้าไปครับตามด้วยน้ำตาลทีบนะครับ1ช้อนโต๊ะใหญ่ๆเลยนะครับเนื้อเรา2กิโลนี่ใส่ลงไปน้ำเปล่าสักนิดหนึ่งนะ
คนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับนำเนื้อลงไปเลยนะฮะเนื้อลงไปพริกไทยครับตามด้วยกระเทียมครับตามชอบเลยนะก็ขยำนะครับก็ให้เข้ากันใส่งานครับเพื่อความสวยงามยำยำหนึ่งนะหลังจากที่เราใส่งานนะครับมันจะไม่ใช่เนื้อวัวนะมันจะเป็นเนื้อช้างนะเพราะว่ามันมีงาเอาละครับเราก็หมักเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงนะครับปิดฝาไว้อะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะฮะก็เราจะทำการแดดเดียวมันแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ของเราก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงมาพลิกอีกทีหนึ่งนะฮะวันอากาศวันนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับก็ตากนานๆหน่อยนะครับเดี๋ยวรออีก2ชั่วโมงเดี๋ยวมาพลิกนะครับเอาละครับก็ได้เวลาเก็บเนื้อแล้วนะครับผ่านไป3ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูว่าเนื้อของเราจะเป็นยังไงนะครับThank you.
มากเลยฮะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแพ็คกันเลยนะครับก็จะได้กินหลายวันหน่อยใส่ตู้เย็นไว้นะครับก็อยากเมื่อไหร่ก็เอาออกมาแล้วก็ทอดสะดวกมากครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับจะพบกันใหม่ EP หน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับหนึ่งถุงได้อีกหลายถุง